เรียกได้ว่าเป็นคำถามยอดฮิตนะครับยอดนิยมในหลังไมค์ของผมนะครับที่ถามมาจากพี่ๆช่างที่เป็นผู้รับเหมาส่วนมากจะเป็นช่างเหมารายย่อยๆเนี่ยนะครับว่าคุณตาผมจะคิดค่าแรงยังไงดียกตัวอย่างคิดค่าแรงสีเท่าไหร่ดีคิดค่าแรงฉาบเท่าไหร่ดีหรือว่าคิดค่าแรงติดตั้งพื้นกระเบื้องยางพื้นลามิเนตเท่าไหร่ดีวันนี้ผมมีวิธีที่จะทำให้มันซับซ้อนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็คิดได้อย่างง่ายที่สุดทุกๆคนเนี่ยที่เป็นช่างเนี่ยมักจะแคร์ในเรื่องของราคากลางเนี่ยมากเป็นพิเศษนะครับว่าเฮ้ยราคากลางมันอยู่เท่าไหร่ผมบอกแบบนี้นะไม่ใช่ว่าราคากลางไม่สำคัญนะครับราคากลางสำคัญเป็นไกด์ไลน์ได้เป็นค่าประมาณการได้จริงแต่งานในแต่ละงานเนี่ยมันจะมีความยากความง่ายต่างกันนะครับและที่สำคัญก็คือฝีมือช่างเองก็มีฝีมือในแต่ละชุดเนี่ยไม่เท่ากันต่างกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางครั้งการตกกับดักราคากลางลงไปเนี่ยหวังว่าจะต้องใช้ราคากลางตลอดเวลาบางทีมันก็ไม่สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริงหรือสภาพการเสนอราคาจริงให้กับผู้รับเหมาใหญ่นะครับหรือว่าให้กับท่านเจ้าของบ้านเจ้าของงานต่างๆเพราะฉะนั้นวิธีคิดยังไงวิธีที่ซับซ้อนที่สุดในการคิดราคานะครับคือ1เราดูว่างานนั้นเราจะต้องใช้ช่างกี่คนช่างแต่ละคนเราก็จะคิดเป็นแรงอยู่ละเราดูว่าสมมุติว่าใช้5คน3วันก็15แรงแบบนี้นะครับแรง1กี่บาทลูกน้องเราก็ต้องรู้นะครับเสร็จแล้วเราก็ดูว่างานนั้นน่ะทํากี่วันจบแล้วก็คูณจํานวนแรงคูณต้นทุนค่าแรงลูกน้องที่เป็นรายวันของเราเข้าไปแต่ยังไม่จบเพราะถ้าเท่านี้มันก็จะไม่ได้กําไรนะครับหรือว่าได้กําไรน้อยตัวนี้มันเป็นต้นทุนจริงๆมันเป็นต้นทุนค่าแรงจริงเพราะฉะนั้นก็เอาก้อนนี้แหละบวกกำไรที่เราต้องการเข้าไปแค่นี้เองง่ายๆนะครับถ้ามีวิธีนี้ถ้าใช้วิธีนี้เราแทบจะไม่ต้องไปง้อราคากลางว่าเฮ้ยราคากลางมันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเราฝีมือดีทำงานได้เสร็จเร็วเรียบร้อยเราก็จะใช้ต้นทุนค่าแรงเนี่ยที่ต่ำลงแล้วเราก็บวกกำไรที่เราต้องการเข้าไปคราวนี้มันอยู่ที่ความต้องการกำไรของเราละถ้าเราโลภมากใส่ลงไปมากงานก็อาจจะหลุดได้นะครับเราก็ต้องใส่ให้มันพอดีนี่ก็จะเป็นวิธีง่ายๆสรุปอีกครั้งนึงนะครับก็คิดจากค่าแรงลูกน้องนะครับว่าลูกน้องเรามีกี่คนใช้ทั้งหมดกี่แรงนะครับก็คูณค่าแรงลูกน้องเข้าไปแล้วก็บวกส่วนกำไรหรือส่วนเผื่อเหลือเผื่อขาดต่างๆเข้าไปในนั้นก็จะเป็นราคาที่สามารถใช้เสนอได้นะครับแต่ก็ยิ่งดีถ้าเรารู้ราคากลางแล้วเอาราคากลางมาคอเช็คกลับนะครับคูณกลับไปในปริมาณดูว่ามันใกล้เคียงกันไหมถ้าดูแล้วเฮ้ยมันสูงกว่าราคากลางมากนั่นอาจจะมาจากลูกน้องเราทำงานช้าถ้าอย่างนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ทีมของเราแล้วนะครับต้องเทรนลูกน้องให้มากขึ้นนะครับต้องหาคนที่แข็งเข้ามาเสริมเป็นแม่แรงให้มากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ต้องทำแบบนั้นต่อไปแต่ถ้าคูณออกมาแล้วเฮ้ยแม่งถูกกว่าราคากลางเยอะเราอาจจะขยับราคาตัวที่เป็นกำไรขึ้นอีกนิดหน่อยก็ได้แต่ก็ขยับมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวราคามันจะตึงมากสำหรับผู้รับเหมารายใหญ่หรือเจ้าของบ้านนะครับเรื่องนี้สำหรับผู้รับเหมารายใหญ่พูดเอาไว้ค่อนข้างละเอียดละในคอร์สศาสตร์ในการเสนอราคานะครับก็ลองไปติดตามลองดูกันนะครับมีความสุขงานก่อสร้างแล้วพบกัน